ดีแค right, ลนไรท์บรรลุข้อตกลงทางวาจากับอาเซนนอนสื่อต่างประเทศรายงานข่าวกีฬาวันนี้ว่าดีแคลนไรท์มิดฟิลด์ของทีมเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดกำลังดําเนินการเจราจารข้อตกลงกับอาเซนนอนจากรายงานข่าวกีฬาวันนี้แข้งทีมชาติอังกฤษดูกําลังกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมทีมเดอะกันเนอร์แต่ยังไม่มีการตกลงเรื่องค่าตัวโดยเวสต์แฮมต้องการค่าตัวนักเตะมากถึง100ล้านปอนด์หรือราว4 3 0 0ล้านบาทสำหรับนักเตะรายนี้ อย่างไรก็ตามไรยังเป็นที่ต้องการตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไบเยนมิวนิกซึ่งไรดูเหมาะสมกับทีมอาร์เซนอลมากกว่าและตอนนี้มีการพูดคุยตกลงทางวาจาแล้วในการเซ็นสัญญาครั้งนี้โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวโน้มที่จะทุ่มเงินล่อใจไร้ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาให้ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งสองสโมสรก็มีเกมที่จะกลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งเป็นโอกาสให้ไร้ได้เล่นในระดับที่สูงขึ้น